วันนี้นายจรัญธาดากรณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่11/2565ผ่านระบบออนไลน์โดยมีพลเอกกัปนาทฤทธิ์ดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิร่วมประชุมณห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยได้เสนอถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตลอดจนการร่วมมือกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกจากนี้ยังได้พิจารณาวางแผนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีตั้งแต่ปี2566ถึง2570และการพิจารณาจัดงานโครงการหลวง2565ในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยจากนั้นองคมนตรีไปยังบ้านขุนยะปากกล้วยสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการผลิตกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าในระบบอนุรักษ์ของมูลนิธิโครงการหลวงที่ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของชุมชนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปกาแฟกะลาก่อนที่จะปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นเพื่อป้องกันมลพิษทางน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้มีแผนความร่วมมือตั้งแต่ปี2564ถึง2568เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการพัฒนาระบบการปลูกกาแฟคุณภาพพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแหล่งต้นน้ำของประเทศอย่างยั่งยืน